สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราภรณ์หนูดอนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนแก่งหางแมววิทยาคารในวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอ One Child One Knowledge 1นักเรียน1ความรู้เรื่องอิทธิบาท4สิ่งดีๆที่นำเกรด4มาสู่ตัวเราถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะค่ะจากกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของดิฉันนะคะพบว่าการนำหลักธรรมอิทธิบาท4มาใช้ในชีวิตประจำวันของดิฉันนะคะสามารถทำให้ประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนเป็นอย่างดีค่ะซึ่งเห็นผลจากระดับผลการเรียนของดิฉันตลอดจนทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินชีวิตด้านต่างๆนะคะจึงต้องการเผยแพร่หลักธรรมนี้เป็นแนวทางให้ผู้อื่นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองต่อไปค่ะองค์ประกอบของอิทธิบาท4นะคะได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาค่ะฉันทะนะคะก็คือความพอใจวิริยะก็คือความภาคเพียรค่ะจิตตะความเอาใจใส่ความคิดที่เราเนี่ยเอาใจใส่ในสิ่งนั้นนะคะวิมังสาก็คือความหมั่นสอดส่องในเหตุผลนั้นก็คือคิดไตร่ตรองทบทวนดูอีกครั้งนึงค่ะที่โรงเรียนของดิฉันนะคะได้มีการจัดทำกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนค่ะชื่อว่า KMP Model ค่ะซึ่งทางโรงเรียนเขาก็ได้จัดทำขึ้นมาและดิฉันก็ได้ปรึกษาคณะคุณครูนะคะแล้วก็ได้นำมาปรับใช้มานำเสนอในวันนี้นะคะค่ะอันที่หนึ่งก็คือความรู้นะคะความรู้ในที่นี้ของดิฉันนะคะก็คือองค์อิทธิบาท4ค่ะที่เป็นหลักธรรมในการใช้ชีวิตให้สำเร็จนะคะอันที่สองนะคะก็คือเราจะแสวงหาซึ่งอิทธิบาท4เนี่ยเราบางคนหรือเรานะคะยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรมั่งสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาค่ะแล้วก็ไปแสวงหาความรู้มาว่าแต่ละอย่างนะคะมีดียังไงเราแบบปรับใช้แบบไหนได้บ้างซึ่งในหัวข้อที่เราเรียนน่ะทุกคนก็จะได้เรียนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็สามารถไปแสวงหาเพิ่มเติมเองได้นะคะอันที่3ค่ะก็จะเป็นกระบวนการปฏิบัติตามหลักธรรมในชีวิตจริงแล้วจากที่เราได้ไปแสวงหามาแล้วใช่ไหมคะเราก็มาลงมือปฏิบัติจริงซึ่งดิฉันนะคะก็ตอนแรกๆเลยมีเกรดที่ไม่ได้ดีมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในการที่จะมาแบบว่าเราต้องทำกิจให้ดีอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มเรียนเราก็ต้องแบบว่าทำให้เกรดดีเราจะได้มีคะแนนแบบเข้ามหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมล่ะคะซึ่งการเรียนเนี้ยค่ะมันมีครูเขาสอนมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้แบบใส่ใจขนาดนั้นแบบมองข้ามไปอะค่ะแบบว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเนาะเพราะว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาค่ะเราต้องมีความเพียรมีความพยายามเราต้องอดทนแล้วเราก็ต้องทบทวนสิ่งที่เราเรียนมานะคะซึ่งการทำแบบเนี้ยมันทำให้เราอะประสบความสำเร็จด้านการเรียนอย่างดิฉันนะคะตอนนั้นก็อย่างที่บอกไปแบบว่าเรียนไม่ได้เรียนดีมากนะคะแต่พอหนูได้นำองค์ประกอบของอิทธิบาท4นะคะมาปรับใช้หนูก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองมีเกรดดีขึ้นเรียนดีขึ้นแล้วก็ได้เกรด4ทุกวิชาค่ะค่ะแล้วก็การถ่ายทอดแล้วก็การแบ่งปันนะคะก็คือจากการที่ดิฉันเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ประสบผลสำเร็จมาโดยตลอดนะคะแต่ก็มีบางครั้งบ้างที่ไม่ประสบผลสำเร็จในด้านอื่นๆนะคะแต่ด้านการเรียนนะคะประสบผลสำเร็จมาโดยตลอดค่ะตั้งแต่มีการใช้อิทธิบาท4มานะคะและดิฉันก็เห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มันใช้ได้จริงนะคะสามารถมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้จริงๆก็อยากจะมาถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่สาธารณชนค่ะทำ4อย่างนี้นะคะจะมีหน้าที่เฉพาะของตัวมันเองค่ะอย่างฉันทะนะคะก็คือความพอใจซึ่งความพอใจนะคะเป็นข้อแรกแล้วก็เป็นกำลังใจอันแรกที่จะทำให้เกิดคุณธรรมในข้อต่อไปได้ค่ะซึ่งดิฉันนะคะก็
พอใจการเป็นนักเรียนของโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารและพอใจภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะคะทำให้ดิฉันนะคะมีแรงขับดันในการทำกิจการอื่นๆต่อไปได้ค่ะต่อมานะคะก็เป็นวิริยะค่ะวิริยะก็คือความภาคเพียรหมายถึงการกระทำที่ติดต่อไม่ขาดตอนค่ะทำเรื่อยๆเป็นระยะยาวจนประสบผลสำเร็จซึ่งดิฉันนะคะก็มีความเพียรพยายามทำในสิ่งที่ดิฉันทำเนี่ยให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการใช้ชีวิตในครอบครัวการใช้ชีวิตในประจำวันเรานะคะถ้าเกิดสิ่งไหนเนี่ยที่ดิฉันทำลงไปแล้วมันไม่ดีนะคะดิฉันก็พร้อมที่จะแก้ไขทำให้มันดีขึ้นค่ะจะยกตัวอย่างเช่นการเรียนของดิฉันนะคะดิฉันก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่เสมอตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ผลที่ได้ก็จะเป็นผลการเรียนของดิฉันที่เป็นเกรด4มาทุกวิชานะคะแล้วก็ในภาคเรียนที่ผ่านมาดิฉันก็ได้เกรด4ทุกวิชาค่ะจิตตะนะคะหมายถึงความไม่ทอดทิ้งสิ่งนี้ไปนะคะซึ่งเราจะมีวัตถุประสงค์ของเราทำให้มันเด่นชัดอยู่ในใจเสมอค่ะคำนี้นะคะรวมถึงความหมายของคำว่าสมาธิอยู่ด้วยดิฉันนะคะไม่เคยทอดทิ้งคำว่าคนดีที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะคะเป็นนักเรียนที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูและดิฉันนะคะตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดไม่เคยทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปจากใจเลยค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นวิมังสานะคะวิมังสานะคะหมายถึงความไตร่ตรองนะคะก็หมั่นใช้ปัญญานะคะพิจารณาใคร่ควรตรวจหาเหตุผลอยู่เสมอแล้วก็หาความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะดิฉันนะคะก็ทำไปแล้วนะคะก็คือนำหลักธรรมอิทธิบาท4เนี่ยมาปรับใช้แล้วแล้วก็พิจารณาว่าธรรมะนี้เนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะคะซึ่งผลดังกล่าวนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จจริงดิฉันก็เลยเห็นว่าสามารถนำมาส่งต่อให้ผู้อื่นนะคะได้รับความรู้ในเรื่องนี้มาด้วยก็เลยเป็นที่มาของการมานำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดการแบ่งปันนะคะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่สาธารณชนในที่นี้ก็คือการนำเสนอวันชายวันกุลิตนั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นรูปผลงานนะคะที่ดิฉันน่ะปฏิบัติตามหลักธรรมนะคะแล้วก็ประสบผลสำเร็จมาซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเฉยๆนะคะยังมีอีกมากมายเลยค่ะที่ไม่ได้นำมาใส่ไว้นะคะค่ะแล้วก็จะในนี้จะเป็นผลการเรียนของดิฉันเองนะคะได้เกรด 4.00 นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีกิจวัตรการแข่งขันวาดภาพระบายสีชนะเลิศระดับอำเภอนะคะแล้วก็จะมีการแข่งขันทางด้านวิชาการนะคะแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็มีแข่งขันภาษาอังกฤษที่มหาลัยบูรพาด้วยนะคะแล้วก็มีการแข่งขันอีกหลายอย่างนะคะที่ดิฉันไม่ได้นำมาใส่นะคะจะเป็นการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์การแข่งขันประกวดวาดภาพวันสำคัญต่างๆนะคะแล้วก็มีส่ง to be number 1ด้วยนะคะแล้วก็มีการไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรมด้วยค่ะซึ่งมีหลายอย่างนะคะการปฏิบัติหลักธรรมนี้นะคะมันทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเราประสบผลสำเร็จแล้วเราได้เกียรติบัตรแบบเนี้ยค่ะมันสามารถบ่งบอกให้ถึงเราแบบว่าเราทำสิ่งนี้สำเร็จแล้วนะเราภูมิใจนะคะที่ถึงแม้เราบางรายการเราอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งหรือชนะเลิศแต่การได้แข่งขันแล้วเราก็ได้ไปปฏิบัติจริงได้ไปแข่งขันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเราสามารถไปแก้ไขต่อได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็เราได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะค่ะและดิฉันนะคะก็ได้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนด้วยนะคะดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนเหมือนกันและปีนี้ก็ได้รับคัดเลือกมาเป็นสภานักเรียนอีกปีนึงนะคะแล้วก็ดิฉันนะคะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็ได้รับทุนการศึกษานะคะจากการที่ดิฉันเนี่ยมีผลการเรียนดีเด่นนะคะก็เห็นไหมคะการที่เราเนี่ยประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนทุกคนเขาก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีความพยายามมีความตั้งใจเขาก็จะได้รับทุนการศึกษาค่ะแล้วก็ส
สามารถทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจที่เราเนี่ยมีทุนการศึกษาด้วยนะคะค่ะหลักธรรมอิทธิบาท4นะคะเป็นหลักธรรมที่ง่ายนะคะคือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้แล้วก็มันไม่ได้ยากเกินไปนะคะเราสามารถนำหลักธรรมเนี้ยมาปฏิบัติได้จริงซึ่งหลายๆคนนะคะรู้อยู่แล้วว่ามันมีหลักธรรมนี้อยู่เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ได้เรียนมาแล้วใช่ไหมคะแต่ก็มองข้ามหลักธรรมนี้ไปซึ่งถ้าเราเนี่ยศึกษาลึกซึ้งศึกษาให้เข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติใช้จริงๆนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จได้มากมายเลยจากผลที่ดิฉันนะคะปฏิบัติได้จริงมันก็สามารถที่จะแบบว่ามีประสบผลสำเร็จหลายๆอย่างนะคะดิฉันก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะลองปฏิบัติดูค่ะแล้วก็ลองศึกษาค้นคว้าแล้วก็มาปฏิบัตินะคะมันจะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยประสบผลสำเร็จได้ค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็นำกลอนมาฝากค่ะแสงเทียนนำทางสว่างสวยแสงธรรมนำใจให้ใสสว่างแสงเทียนส่องอยู่ให้รู้หนทางแสงธรรมนำสร้างให้ทางคนดีขอบคุณค่ะ